ที่พี่ปีนซ้อมยังไงครับเป็นหน่วยจิ้มเหมือนกันครับจิ้มจบพิการไม่รู้ผู้ชกเขาโทรมาถอนแล้วก็ขอน้ำหนักเพิ่มเราก็เลยกินมาเลยนะทีนี้ก็เลยมา130เลยนะเราซ้อมอยู่ที่จิ้มเหมือนกันครับเราได้คุมน้ำหนักมาก่อนหน้านี้กี่วันแล้วนี่ก็ทำได้แล้วครับทำได้แล้วแล้วก็กินมาเมื่อคืนวันนี้เราเจอกับปานมงคลปานมงคลนะเคยเจอกันไหมไม่เคยได้วางเกมวางแผนมายังไงไหมก็วางแผนมาเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็ฝีมือฝีมือมีลูกบูนะแล้วเราคิดว่าจะแรกเลยไหมหรือว่ารอดูก่อนรัดกลุ่มรัดกลุ่มดีกว่าล่าสุดชกที่ไหนมาวันลุมนีเป็นไงแพ้นักฝรั่งแพ้ฝรั่งมานะเพราะนั้นชกร้อยเท่าไหร่เพราะนั้น128ก็ชกวันช่างวันชกวันมันก็ใหญ่เนาะแต่วันนี้มาชกตอนรอบไหนรอบหลังรอบหลังก็ไม่น่ามีปัญหาครับนะครับน้ำหนักนี้ได้คุมมาก่อนนี้กิโลละก็ไปปล่อยรถมา8ปอนด์ก็ประมาณ3โลได้นะ 3-4 โลเราอายุไหนแล้วครับปีนี้24ครับคนจังหวัดพิษณุโลกไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อย63 64ขึ้นเป็นอะไรเป็นมวยก็ครบเครื่องซ้ายหรือขวาขวาสูง170ครับชกมวยมารวมๆเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็หลายร้อยแล้วฝากพี่น้องเพื่อเชียร์หน่อยวันนี้ก็ฝากเชียร์ฝากติดตามนะครับอืมโอเคครับขอบคุณครับน้ำต้นเลยครับเป็นครับปานมงคลวยกทีครับครับนี่ชกพิการ130ก็ขยับมา130เลยนะก็ตอนแรกยังไงเราจะทำไม่ไหวแล้วไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วก็เลยขยับมานิดหน่อยขอพี่ขอเขาหน่อยก็เราซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ครับ CMA ก็ซ้อมอยู่ CMA อยู่เหมือนเดิมความซ้อมมีใครบ้างมีพี่น้องในค่ายเยอะครับรวมๆแล้วกี่วันเนี่ยไฟนี้ซ้อมมาทั้งหมดประมาณเกือบเดือนเกือบเดือนได้นะเราก็ทำน้ำหนักมากี่วันแล้วเนี่ยประมาณอาทิตย์ไม่ถึงครับก็ทำมาเรื่อยๆนะคุมมากี่โลแล้วก่อนหน้านี้เยอะนะครับใหญ่ขึ้นด้วยใหญ่ขึ้นด้วยนะประมาณ128 6โล128ไม่น่าไหวแล้วถ้าอากาศหนาวงี้หนาวด้วยวันนี้130เจอกับเพชรหัวหินได้เจอกับเขาไหมยังเลยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาดูมาบ้างเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็ลูกตื้อเหนียวในเหนียวนะในเหนียวอยู่วางเกมแผงไงดีวันนี้ตามเกมบนเวทีครับต้นๆก็ได้ลุ้นหน่อยนะหรือว่ามาเร่งไปปลายเอาทีเดียวก็ต้องดูอีกทีต้องดูบนเวทีนะล่าสุดชกที่ไหนมาชกที่นี่เป็นไงครับวันนั้นแพ้พี่ชันยุทธครับแพ้ชันยุทธมาอ่ะวันนี้มาแก้ตัวเนาะอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ครับคนจังหวัดเชียงใหม่ไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยประมาณ63 64เป็นเพศเราเป็นมวยมวยพบเครื่องซ้ายหรือขวาขวาสูง100 170เราชกมวยมารวมเท่าไหร่ประมาณ100กว่าฝากพี่น้องเชียร์หน่อยฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับก็ช่วยเชียร์ปานมงคลนะครับวันนี้เต็มที่ครับขอบคุณครับ